ครับคนที่จะลงสมัครนายกอบจ.ทั่วประเทศใช่วันนี้นะครับนี่นะมีการเปิดตัวสำหรับคณะก้าวหน้าครับเปิดตัวโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าประกาศความพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกอบจ.ครับเปิดมาวันนี้32จังหวัดภายใต้แคมเปญเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเราบอกนะครับว่านักการเมืองที่จะลงในท้องถิ่นใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากเพราะฉะนั้นจะให้ความสำคัญนี่นะแล้วก็การทำงานนั้นนโยบายทางความคิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่วิธีการหาเสียงแบบจะมาซื้อเสียงด้วยครับนี่นะเพราะว่ามันเป็นการขัดกับกระบวนการประชาธิปไตยจะเอาชนะด้วยนโยบายและก็การทำงานอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นนะครับจะมีการเปิดตัวตามมาอยู่ในอีกระยะหนึ่งเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับอาจจะไม่มีภาพนะครับที่เปิดตัวไปก็คือว่าคุณนันทิดาแก้วบัวสายโอ้ประกาศแล้วครับนี่นะทิ้งไมค์ชั่วคราวครับที่ไมค์ร้องเพลงนะมาจับไมค์หาเสียงเลือกตั้งจะลงสมัครในตำแหน่งนายกอบจ.สมุทรปราการโดยคุณชนสวัสดิ์ส่งเข้าประกวดสามีภรรยาในบ้านเราก็เป็นตำแหน่งเป็นรองประธานสภาหอการค้าของจังหวัดสมุทรปราการอยู่โดยที่มีคนสวัสดิ์เนี่ยเป็นประธานหอการค้านะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม